นิกกี้ยันแจ็คแฟนฉันเปลี่ยนไปร้านนวดขาดรายได้เดือนละเป็นแสนตั้งแต่มีแฟนนิกกี้ยันแจ็คแฟนฉันเปลี่ยนไปร้านนวดขาดรายได้เดือนละเป็นแสนตั้งแต่มีแฟนเจ้าตัวเผยเหมือนเลิกยามันทรมานเวลาขับผ่านร้านนิกกี้ณฉัตรให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัว The Sin 4 Florence ณโรงแรมพระยาพาลาซโซท่าพระอาทิตย์กับเพื่อนรักแจ็คแฟนฉันเกี่ยวกับเรื่องความรักและชีวิตคู่ของแจ็คและใบหม่อนกิตติยาช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าตั้งแต่เพื่อนแจ็คมีความรักครั้งนี้เปลี่ยนไปดีขึ้นไหมนิกกี้แจ็คเขาดีขึ้นมากเลยตั้งแต่เขาคบกับน้องใบหม่อนอันนี้เรื่องจริงเขาเลิกนวดเลยเขาไม่มีการเสิร์ชไอจีชื่อผู้หญิงแล้วและเขาก็ไม่ฟอลไอจีใครเพิ่มมากสุดเขาก็แค่มายืมมือถือผมแล้วก็เสิร์ชถ้าเรื่องผู้หญิงเขาไม่มีแน่แจ็คน้องเขาขอแค่เรื่องเดียวอย่านอกใจเพราะเขารู้กิตติมศักดิ์เราไงเราบอกนิกกี้ว่าถ้าวันหนึ่งผมเลิกกับใบหม่อนนิกกี้พาผมไปร้านนั้นหน่อยนะหัวเราะนิกกี้เพราะว่าตอนนี้พวกร้านเก่าๆ เขาขาดรายได้ที่แจ็คไม่อยู่เดือนหนึ่งก็เป็นแสนนะที่เขาหายไปอ่ะหัวเราะแจ็คถามว่าเราเปลี่ยนตัวเองแบบนี้มันโอเคไหมมันก็เหมือนเลิกยาเลิกบุหรี่มันทรมานนะเวลาขับผ่านมันก็โอ้ยนิกกี้แต่ถ้าคนเลิกบุหรี่ยังมีเผลอแอบแอบบ้างนะมึงมีไหมหัวเราะแจ็คไม่มีมันทรมานประมาณหนึ่งช่วงแรกมันมีวิววิวตอนขับผ่านร้านแต่ก็เฮยไม่ได้ได้พอผมอายุ34แล้วเราวางแผนว่าอยากจะจริงจังกับความรักครั้งนี้จริงๆเพราะไม่เคยจริงจังขนาดนี้ถามว่าอีกกี่ปีแต่งงานจริงไม่ยมกผมไม่ซีเรียสเรื่องงานแต่งนะผมมองว่าถ้าพร้อมผมก็แต่งสมรักปฏิเสธ4ข้อกล่าวหาย้ำถ้าผมรู้ว่าน้องอายุ17เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นสมรักปฏิเสธ4ข้อกล่าวหาย้ำถ้าผมรู้ว่าน้องอายุ17เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นขอโทษชาวขอนแก่นรวมถึงครอบครัวเด็กพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเวลา 23:00 นวันที่13ธันวาคมนายสมรักษ์คำสิงห์อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีก่อนจะลงมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนายสมรักษ์กล่าวเพียงสั้นๆว่ากราบขอโทษพี่น้องชาวไทยและชาวจังหวัดขอนแก่นที่ทำเรื่องเดือดร้อนขึ้นมามันเป็นความผิดพลาดกับปัญหาที่เกิดขึ้นตนไม่ทราบจริงๆว่าน้องเขาอายุ17ปีถ้าเกิดว่าทราบเรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วส่วนตัวก็ต้องตั้งสติหาทางแก้ไขตนอยากขอโทษครอบครัวตนขอโทษครอบครัวน้องผู้เสียหายด้วยตนเข้าใจในความรู้สึกของทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดตนจะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยหลังจากที่กล่าวเสร็จสิ้นนายสมรักษ์ได้รีบเดินกลับขึ้นรถไปทันทีซึ่งระหว่างที่นายสมรักษ์กำลังเดินขึ้นรถผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามเพิ่มเติมถึงข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งนายสมรักษ์ระบุว่าตนได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและจะขอต่อสู้ให้ถึงที่สุดพร้อมย้ำว่าไม่มีความกังวลใดๆกับ4ข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งและไม่ได้เครียดแต่อย่างใดขณะเดียวกันนอกจากการที่นายสมรักษ์เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเดินทางมาเก็บ DNA เพิ่มเติมเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานและผลการตรวจร่างกายจากตัวผู้เสียหายด้วยราชกิจจาประกาศ42รายชื่อคณะกรรมการคสช.
วาระถึงปี2570ราชกิจจาประกาศรายชื่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคสช.หลังดำเนินงานสรรหาชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วรวม42คนมีผลตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2566ถึง6ทค2570วันที่13ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือคสช.ลงนามโดยนายสุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่องรายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา13แห่งพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550มาตรา13กำหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรียกโดยย่อว่าคสช.ประกอบด้วย 1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานกรรมการ 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกำหนดจำนวนไม่เกิน5คนเป็นกรรมการ 4.ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการ5ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นกรรมการ6ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเลือกกันเองจำนวน4คนเป็นกรรมการ7ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละ1คนเป็นกรรมการ8ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการ9ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขโดยเลือกกันเองจำนวน6คนเป็นกรรมการและ10ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ซึ่งเลือกกันเองจำนวน13คนเป็นกรรมการรวมทั้งกำหนดให้เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ดำเนินการเลือกเพื่อแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่า90วันบัดนี้การดำเนินงานสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วอาศัยอำนาจตามมาตรา 27(1) ซึ่งกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสช.มีหน้าที่และอำนาจในการรับผิดชอบงานธุรการของคสช.ในการนี้สช.จึงขอประกาศรายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา13แห่งพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550เพื่อให้สาธารณะรับทราบดังมีรายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติดังนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการนายชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรรมการรองศาสตราจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรรมการนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญผู้แทนนายกเทศมนตรีกรรมการนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรกรรมการผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายแหลมสีนุ้ยผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรรมการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2566ถึงวันที่6ธันวาคม2570ตรวจสอบรายชื่อราชกิจจาประกาศรายชื่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคสช.หลังดำเนินงานสรรหาชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วรวม42คน